สวัสดีเพื่อนๆนะครับผมที่ติดตามช่างบอยลำปางวันนี้ก็มาสอนทริคเล็กๆน้อยๆนะก็บางคนนี่รีโมทของตัวตอนนี้เป็น PowerTech รีโมทของตัว PowerTech หรือรีโมทของตัวที่มันแถมมากับมอเตอร์ครับใครอยากจะเพิ่มนะก็คือถ้าภาครับข้างในมันเสียนะหรือว่าใครไม่อยากซื้อตัวแท้ผมจะมีตัวที่เป็นตัวภาครับ433ภาครับ433ตัวนี้นะครับแล้วก็เราจะใช้รีโมท433แบบนี้นะครับหาซื้อได้ตามเว็บช้อปปิ้งทั่วไปนะครับซึ่งมันราคาจะประหยัดหน่อยนึงแล้วก็เราก็ทำการต่อภาครับตัวนี้เข้ากับบอร์ดตัวนี้เป็นบอร์ดของ PowerTech นะครับวิธีการต่อก็คือง่ายๆครับมันจะมีไฟบวกลบอยู่ไฟบวกลบครับเห็นไหมเอ่ยนี่ฮะขานี้นะครับบวกกับ9บวกกับลบนะคือสีแดงก็คือเข้าบวกสีดำคือเข้าลบกันนี่ครับแล้วก็ไอ้บอร์ดตัวนี้เนี่ยมันจะใช้สีขาวเส้นเดียวครับสีขาวตัวนี้ครับซึ่งในลาเบลมันจะบอกว่าเป็นเอาต์พุตลบครับเอาต์พุตลบก็คือไปทิกตัว PB มันจะมี PB อยู่ครับเนี่ยไปทิกตัว PB ก็คือเป็นการเหมือนเราอะไรจัมคือจิ้มตรงครับเพื่อว่าจะให้รีโมทให้ไอตัวสวิตช์ในบ้านนะมาทิกตัวนี้ครับคือ PB ถ้าเป็น PowerTech เขาจะใช้ PB นะครับ PB ในการทิกแต่ถ้าเป็นพวก PSM เนี่ยมันจะเขียนว่าปุ่ม1นะครับปุ่ม1ก็คือใช้ตัวเนี้ยมาทิกนะครับเดี๋ยวต่อให้ดูเลยนะครับตอนนี้ก็ต่อเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือแดงดำคือบวกลบครับขาสีขาวก็คือเข้า PB PB แบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้วิธีจูนง่ายๆครับกดปุ่มตัวนี้ค้างไว้วิเดียวแล้วก็ปล่อยครับสังเกตไฟตัวนี้จะเป็นสีฟ้านะครับฟ้าติดค้างแบบนี้นะครับฟ้าติดค้างนี้เราก็กดรีโมทได้เลยกดรีโมทตัวนี้ตัว A ปุ่ม B ค้างไว้มันจะกระพริบปิ๊บแบบนี้แสดงว่าใช้งานได้แล้วนะครับลองกดดูครับได้ยินเสียงมอเตอร์ไหมครับดูนะฮะมอเตอร์หมดแล้วนะครับกดที่หนึ่งก็หยุดแล้วนะครับก็คือเป็นการจูนเรียบร้อยนะครับสำหรับรีโมทตัวอะไรรีโมทรุ่นประหยัดนะสำหรับเป็นรีโมทภาค433เอามาต่อกับมอเตอร์ได้ทุกตัวนะครับไม่ว่ายี่ห้อไหนก็ตามครับก็เอารีโมทภาครับ433แล้วก็รีโมทเอามาจูนใส่ได้เลยนะครับก็เน้นประหยัดครับใครอยากได้แล้วก็ลิงก์มีลิงก์ข้างล่างนะครับไปกดได้เลยครับสวัสดีครับ